ก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติก็พูดถึงสิ่งที่เขาไม่ค่อยโดนใจนะในเวียดนามมันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง,น,งนะครับที่ทําให้เมืองไทยได้รับความนิยมมากกว่าด้วยนในการตัดสินใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวหรือว่าเข้าไปอยู่อาศัยนะครับมาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันโดยมีคอมเมนต์จากคนโทมัสนะครับก็บอกว่าที่เวียดนามจะแตกต่างจากไทยก็คือเรื่องของ การจราจรนั่นเองนะครับเขาให้เหตุผลว่าบางคนอาจจะชินกับมันแล้วแต่ผมไม่มีวันที่จะชินเลยคือมันรู้สึกเหมือนจะต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลากับการข้ามถนนรวมไปถึงขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวัน แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆม,มันแตกต่างจากเมืองไทยเลยเลขหนึ่งสิ่งนะครับที่มันก็แอบคล้ายๆเมืองไทยแต่มันก็มีมุมที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับเขาก็บอกว่าความเป็นชาวตะวันตกนะครับพอมาอยู่ที่เวียดนามพอผู้คนจํานวนมากนะครับเห็นว่านี่คือชาวตะวันตกพวกเขาจะถือว่าเป็นคนที่ดูมีเงินโดยโอัตโนมัติอันนี้ก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับเขาบอกว่าที่เวียดนามจะต่างออกไปตรงที่สิ่งนี้ทําให้เราตกเป็นเป้าหมายหลักๆของนักต้มตุนหรือว่าการชักชวนที่แบบเข้ามาวุ่นวายมาก เมแตแกรคนที่ดูไว้ใจได้มากๆสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเอาซะเลยแต่สิ่งที่ผมชอบที่เวียดนามมากกว่าประเทศไทยรวมไปถึงประเทศบ้านเกิดของผมแน่นนก็คือคือที่เวียดนามพวกเขาจะพักรับประทานอาหารกลางวันสองชั่วโมงเลยคือที่ตะวันตกหรือว่าที่อื่นๆก็จะไม่ค่อยมีแบบนี้กันคือพักกันตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีจนถึง13นาฬิกานาทีเลยทีเดียวคือคุณสามารถไปรับประทานอาหารกลางวันบวกกับกลับบ้านเพื่อไปงีบหลับได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ เมาพิมาจากคุณไมเคิลนะครับเขาบอกว่าผมอาศัยอยู่เวียดนามไปเวลา12ปีถ้าเทียบกับเมืองไทยนะผมรู้สึกว่าการจัดส่งสิ่งของในเวียดนามมันมีราคาที่แพงมากๆแล้วก็ยุ่งยากอย่างเช่นการสั่งซื้อของในแอปพลิเคชันต่างๆมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องพิจารณามาใชา้ด้วยซ้ํา เมื่อถึงเวลาผ่านภาษีศุกากาภาษีค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปลืมไปได้เลยมันแพงมากๆอันนี้น่าจะสั่งจากแอปนอกประเทศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งถ้าเทียบกับไทยนะเขาเจอมาเขาบอกว่าคือการรับเงินจากเวียดนามกับเรื่องของการติดต่อธนาคารโดยทั่วไปนะครับเป็นเรื่องท้าทายเลยถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยจะสะดวกสบายนะครับได้มาตรฐานมากกว่าเขาให้ความเห็นว่าผมไม่สามารถฝากเงินในบัญชีของผมในพื้นที่ได้คือผมต้องโอนเงินจากบัญชีธนาคารต่างประเทศ หรือว่าฝากเงินตามจํานวนเฉพาะสัญญาท้องถิ่นเท่านั้นคือคุณสามารถโอนเงินออกโดยที่คุณต้องมีบันทึกนะว่านําเข้าหรือว่าได้รับเงินเดือนอะไรประมาณนั้นต้องทําให้มันถูกต้องหรือมีขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากกว่าเละอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมสังเกตว่าเรื่องของมลพิษของเวียดนามจะมีมากกว่าโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆด้วยความที่พวกเขามีประชากรเยอะด้วยคือมลพิษมันทุกชนิดเลยเดียวเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ของเวียดนามมากๆ คุณภาพอากาศโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยดีนักหลายคนต้องสวมหน้ากากเพื่อกรองสิ่งสกปบอกออกมาเพื่อไม่ให้หายใจเข้าไปมากนักถึงกนาด,ดนั้นเลยทีเดียวและข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเวียดนามมีเสียงที่ดังมากกว่าเมืองไทยมากๆการบีบตแตรในการจราจรดูเหมือนจะเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนในชาตินี้มากๆและยังไม่พอคุณจะต้องบวกกับเสียงที่มันอยู่รอบๆตัวคุณที่มันพุ่งเข้ามาด้วยไม่รวมกับเสียงรถเสียงตแตรนะคือมันเป็นเสียงที่แบบโอ้โห ถือว่าหนักหน่วงมากๆถ้าคุณปรับตัวไม่ได้เมืองไทยถือว่าสบายกว่ามากๆในเรื่องนี้ขอมูลท่านนะครับจากคุณฟันคลายนะครับก็บ,บอกว่าในเวียดนามผู้คนมักจะพูดคุยเอาแต่พูดคุยแล้วก็พูดคุยกันและผมสังเกตว่าบางคนจะมีลักษณะที่แบบว่าเขาเหมือนจะขี้เกียจที่จะทํางานยังไงก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่ผมได้มีโอกาสสังเกตเห็นที่เวียดนามเทียบกับเมืองไทยผู้คนดูเกียจค้านและบางทีก็มีเสียงที่ดังจนเกินไป อันนี้น่าจะสื่อประมาณว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็จะเจอผู้คนที่มักจะพูดคุยกันตลอดนะครับมีคนคุยกันอยู่ทุกที่แล้วก็เสียงดังมากๆนะถ้าเทียบกับเมืองไทยในเรื่องถัดมาเะครับเขาบอกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีความแตกต่างจากที่เมืองไทยอยู่นะคือเขาบอกว่าเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดบ้างแต่บ่อยอครั้งนะครับคือเขาสังเกตว่าที่เวียดนามต่างจากไทยตรงที่มันขาดทางขยะสาธารณะหรือว่าขยะรีไซเคเิลนะครับคือผู้คนจะทิ้งขยะทุกที่เลยทีเดียวในขณะที่เมืองไทยนะครับยังพอเป็นระบบระเบียบอยู่บ้าง ในกระที่เรื่องที่สามนะครับเขาบอกว่าต่างจากเมืองไทยก็คือไม่ค่อยเชื่อฟังกฎหมายเักเท่าไหร่เขาบอกว่ากฎหมายของที่นี่นะครับเหมือนเป็นแกลอรี่และไม่มีใครเชื่อฟังยังไงอย่างนั้นเลย เรื่องตะปานนะครับเขาบอกว่าต่างจากเมืองไทยแน่นอนนะครับเรื่องของการขโมยนะครับจรกรรเล็กๆน้อยๆนะและก็ไม่ยอมรับความผิดนั้นด้วยนะเขาก็ให้ความเห็นกับานที่เวียดนามครั้งหนึ่งผมรู้จักกับคนคนหนึ่งในฮานอยมีประสบการณ์กับสิ่งที่เขาทําแมวหายและทีนี้ก็วิ่งตามหาเพื่อไปเอาแมวคืนกลับมาให้ได้แต่สุดท้ายกลับบ้านไปนะครับกลายเป็นว่าคนที่รัก ขโมยแมวไปเนี่ยกับปฏิเสธความจริงนะครับทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเอาแมวเข้ามาอะไรประมาณนะั้นเขายกตัวอย่างสถานการณ์นะเขาบอกว่าที่เมืองไทยนะครับก็โอ้โหน้อยคนนะที่จะเป็นแบบนี้นะคือสถานการณ์ที่แบบไม่ยอมรับผิดแบบโอ้โหตรงตรงเลยนะต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับโอ้โหเียกได้ว่าขโมยยันแมวเลยจริงนะในขณะที่คอมเมนธรราจากชาวเวียดนามนะครับเขาใช้ชื่อว่าไมจิเงียนนะก็ให้ความคิดเห็นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันมีประเพณีบางอย่างของชาวเวียดนามที่อาจาะ ไม่ค่อยถูกใจชาวตะวันตกหรือว่าอาจจะไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าที่เวียดนามนะคนแก่จะได้รับความเคารพโดยไม่มีเหตุผลอ้าวอันนี้มันก็ขายเมืองไทยหรือเปล่าเออดูเหตุผลที่เขาพูดถึงกันนะครับเขาก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาว่าถ้าสมมุติคนหนุ่มสาวคนใดคนหนึ่งนะต้องการจะโต้เถียงกับคนที่มีอายุมากกว่าโดยเหตุผลที่ดีสุดท้ายนะครับจะถูกประน,นามเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยถ้าเป็นที่เมืองไทยนะครับก็อาจจะเถียงกับผู้ใหญ่ไม่ได้เฉยแต่ที่เวียดนามนะครับ เขาบอกว่ามันต่างกันตรงที่คือจะถูกประนามเลยไปเถียงกับผู้ใหญ่นะส่งผลให้ครอบครัวหนึ่งปู่ย่าตายายก็มักจะอาศัยอยู่กับลูกๆหลาน,ลานและก็มักจะใส่หลายพ่อแม่ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะปกป้องลูกก็ตามน,นี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์นะครับประมาณว่าปู่ย่าตายายในโอ้โหมีอำนาจสูงสุดแล้วนะในครอบครัวนะจะว่าไปเมืองไทยนะครับเมืองใดบ้านเราในเรื่องนี้เนะี่ยก็ยังพอที่จะโต้เถียงในบ้านนะถ้ามันมีเหตุผลจริงๆนะครับแต่เวียดนามเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับ ถัดมาเะครับเขากบอกถึงสิ่งที่แตกต่างจากเมืองไทยด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้คนไม่มีวัฒนธ,ธรรมในการเคารพชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นเลยอันนี้ชาวเวียดนามก็พูดอย่างตรงๆมากๆนะแต่ที่เมืองไทยนะครับก็ยังพอมีอยู่บ้างนะถึงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เแต่ก็ยังใช้คําว่าพอมีอยู่บ้างเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับว่าตัวอย่างเช่น คือชาวเวียดนามจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากบขันที่จะพูดคุยเกี่ยวกับละครที่คุณกําลังดูอยู่ที่บ้านของคุณตลอดทั้งวันพูดง่ายๆคือเห็นสมมุติว่าเห็นเด็กคนหนึ่งดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็เอาเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้นะครับก็เอามาแซวมาพูดกันทั้งวีทั้งวันเลยเดียวถัดมาด้ยครับชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าที่เวียดนามจะแตกต่างจากไทยอีกเรื่องก็คือ ผู้คนนะครับส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่บ้านเขาจะคุ้นเคยกับการร่องเรียนแบบมันเป็นยังไงมาดูตัวอย่างที่เขายกมากันนะครับว่ามันต่างจากเมืองไทยไหมเ็าบอกว่าตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่จะกระจายข่าวให้คุณฟังอันนี้น่าจะหมายถึงว่าเล่าข่าวเล่าอะไรให้กันฟังพวกเขาจะบอกคุณเกือบทั้งหมดว่าเขาอ่านอะไรจากบทความอย่างนั้นอย่างนี้พูดคุยนําเสนอเรื่องราวที่ไปจํามาอย่างกับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างไรอย่างนั้นอันนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจไอ้สิ่งที่เขาพูด อยู่ดีนะคือพูดมาก็งงๆนะคือใช้คําว่าผู้คนคุ้นเคยกับการลอกเรียนแบบนะครับยังไงท่านผู้ชมถ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมให้ด้วยนะให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้มาอ่านด้วยนะท้าบานนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคล้ายเมืองไทยหรือเปล่านะครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าตามประเพณีที่เวียดนามนะคนหนุ่มสาวจะต้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าหากพวกเขาส่งพ่อแม่ไปบ้านพักคนชราหรือว่าส่งไปที่ไหนก็ตามแต่ผู้คนจะมองว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่โชคร้ายโดยทันที จะว่าไปเรื่องนี้นะครับเมืองไทยเราก็มีความกึ่งๆนะแต่ว่าก็เทไปคล้ายๆกันก็คือต้องดูแลพ่อแม่ตอนแก่เท่านะแต่การส่งไปบ้านพักคนชนาถ้าเป็นบ้านพักคนชราดีๆหน่อยก็อาจจะไม่เป็นไรนะนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับบางบ้านบ้านเราเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้แต่ส่งตังมาแล้วกันอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันแต่วีวดนามเหมือนกับว่าเขาจะจริงจังมากๆเลยในการดูแลพ่อแม่ตอนแก่นะครับคือแม่ที่ถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่โชคร้ายมาก นี่ก็เป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับท่านผู้ชมขอบคุณสักการ,รับชมครับฟากติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ